ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันไม่ทราบคุณเฉยๆหยุ่นรู้คำนิยามของ insanity หรือความบ้าไหมของไอน์สไตน์เคยพูดไอน์สไตน์บอก insanity หรือความบ้าหรือประสาทเนี่ยคือคนที่ทำอะไรซ้ำๆแต่หวังผลใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมาดูว่าอะไรเคยทำแล้วเนี่ยผมก็ต้องเลี่ยงหรือไม่ก็ต้องวิเคราะห์ว่าทำไมมันทำไม่ได้ผลนะอะไรที่ยังไม่เคยทำแล้วน่าจะได้ผลครับแล้วผมก็เช็คแล้วก็เรียนไปด้วยกันครับอย่างที่ว่าข้อจำกัดของเวลาเนี่ยทำให้เราต้องเลือกเดินแนวนี้แต่ไม่ได้ทิ้งพื้นฐานนะคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อ12555ได้มีพระราชกระแสข้อ3ข้อแต่มีข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเด็กเนี่ยไม่ควรจะแข่งขันกันควรจะแข่งกับตัวเองนะครับครูควรจะรักครูรักเด็กเด็กรักครูครับผมก็เลยแปลงมันเป็นเชิงนโยบายซึ่งจะประกาศในเทอมหน้าก็เริ่มจากการประเมินเองแต่คราวนี้ประเมินตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นต่อไปนี้ผมจะให้เด็กเนี่ยผมเลือกวิชาเดียวเพราะว่าถ้าเราทำเยอะเนี่ยมันไม่โฟกัสใช่วิชาวิทยาศาสตร์มันจะได้ล้อไปเด็กโตนิดหนึ่งประเมินว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นนะประเมินนะไม่ใช่อยากนะตัวเองเนี่ยจะได้เกรดอะไรที่สิ้นประเมินจากความสามารถจากตัวเองอดีตความสามารถตัวเองจากข้อมูลในอดีตถ้าไม่แน่ใจคุยกับพ่อแม่ก่อนครูไม่ต้องรีบแล้วก็เขียนโน้ตไว้ครูมีครูดูรับรู้ละแน่นอนจะมีเด็กบางคนประเมินต่ำบางคนประเมินเกินนะประเมินต่ำอาจจะรู้สึกไม่ภาคภูมิใจตัวเองคิดว่าตัวเองแย่แล้วไม่เป็นไรครูรับรู้ละการเวลาผ่านไปในช่วงระหว่างก่อนถึงสิ้นเทอมทุกครั้งที่มีการสอบทุกครั้งนะสอบย่อยสอบอะไรเนี่ยเราจะให้ทำเป็นนิสัยประเมินตัวเองแล้วก็หลังจากสอบเทสเทียบกันดูว่าที่ประเมินนี่เป็นยังไงกลับที่ครูประเมินเนี่ยต่างกันเยอะไหมตัวเขาเองที่เขาได้คะแนนจริงๆอ๋อคะแนนก็ครูให้เนี่ยก็ต้องสอบสิครูให้ไม่ต้องสอบก็คือครูเป็นคนตรวจก็สอบครูเป็นคนตรวจแต่ไม่ใช่ครูให้นะฮะตรวจครูตรวจและคะแนนที่เขาได้จริงๆนั่นก็จะเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักประเมินแข่งกับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสามารถปรากฏว่าคุณเชื่อหยุ่นทราบไหมว่าอันนี้เนี่ยงานรีเสิร์ชทั่วโลกงานวิจัยวิธีนี้เป็นวิธีที่ the most powerful นะคือมีพลังที่สุดในการเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์ของเด็ก 1.44 SD เลยนะ effect size ใหญ่ที่สุดโดยวิธีที่ง่ายๆแบบนี้แหละคนคิดไม่ค่อยถึงเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแรงกระตุ้นมีแรงกระตุ้นจากภายในเขาเรียกว่า student expectation ในงานวิจัยเนี่ยหรือ self reported grades นะself report grade เนี่ยประเมินตัวเองทีนี้คนที่ประเมินต่ำนะครูก็แล้วปรากฏว่าได้ต่ำด้วยนะครูก็ต้องไปดูนะเออทำไมเขาถึงประเมินแค่นี้เขามีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าครูก็ต้องช่วยคนที่ประเมินเวอร์แล้วไม่ได้ดังใจแทนที่จะผิดหวังนอกจากเรียนรู้ว่าตัวเองผิดหวังแล้วครูก็จะได้ช่วยว่าเออเขามองตัวเองยังไงเขาประเมินยังไงเขาตั้งเป้ายังไงนะแล้วคนที่ประเมินพอดีครูก็จะได้พูดต่อว่าหนูดีกว่านี้ได้ไหมใช่นะหนูคราวหน้าเอาแบบนี้สิวิธีนี้แปลกมากเราไม่ต้องไปยุ่งกับครูมากเลยไม่ต้องไปบอกทำนู่นทำนี่แต่ทันทีที่เป็นนโยบายนะครับทุกคนทำครูใช้เวลาเพิ่มอีกนิดเดียว2นาทีครับก่อนหลังใช่เปลี่ยนเปลี่ยนมากมีใช่ที่ไหนที่มีในที่อังกฤษในบางที่ในเมืองไทยมีโรงเรียนบางโรงเรียนที่ไปรับรู้มาก็เริ่มใช้นะครับมีงานวิจัยรองรับแบบมากแล้วก็ตรงตามพระราชกระแสของพระเจ้าอยู่หัวว่าให้เด็กแข่งกันเองนะไม่งั้นเราบอกว่าเด็กทำไงให้เขามีแรงจูงใจเนี่ยแล้วก็จะเป็นอบรมแรงจูงใจซึ่งผมยังไม่รู้จะทำไงนะครับ คนเรามีแรงจูงใจต่างกันเยอะแยะถูกต้องแล้วก็แล้วแต่ว่าความเป็นอยู่แล้วแต่สภาพภูมิศาสตร์แล้วแต่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่วิธีนี้เนี่ยเราอย่างอื่นมันเขาเรียกว่าอย่างอื่นมันดูแลตัวมันเองใช่นะเพียงแต่เราเซตเป้าเซตอะไรจะมีคนว่าผมอีกว่าเนี่ยเอาแต่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เน้นเรื่องคุณความดีของคนการศึกษาต้องช่วยเป็นคนดีวิธีเดียวกันใช้ได้กับเรื่องความดีด้วยครับถูกต้อง
นะคุณลองประเมินตัวเองสิว่าตอนนี้คุณซื่อสัตย์แค่ไหนนะนะคุณลองประเมินตัวเองว่าคุณโกหกบ่อยแค่ไหนนะนะมีคุณธรรมแค่ไหนทำได้หมดเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นนโยบายก็จะเริ่มเหมือนกันเริ่มเหมือนกันนะในการศึกษาหน้าผมได้คุยกับผู้ใหญ่ในกระทรวงเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เป็นรูปธรรมจะเริ่มในระดับชั้นไหนก่อนผมคิดว่าจะยังไม่ได้ตกผลึกตายตัวผมปรึกษานักวิชาการนะคนที่จะช่วยผมก็คือรองผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษาคุณหมอปิยพัฒน์นะก็ต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นคนให้ข่าวเพราะเขาจะทำคลิปเรื่องการทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็ให้ดาวน์โหลดได้โดยคุณครูเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องลงไปเทรนเสียเวลาเขาอีกคอนเซปต์ความคิดรวบยอดแบบนี้มันง่ายเพียงแต่การนำไปสู่ภาคปฏิบัติมันมีโซเชียลมีเดียที่ช่วยอยู่แล้วใช่แล้วก็คงจะกระจายกันสามารถที่จะให้เยาวชนเข้าไปในเว็บไซต์ปกติที่เขาเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็การประเมินอย่างอันที่จะทำก็ดีบอกอย่างที่ว่าผมมีคำถามเรื่องการใช้กระดาษเยอะๆมันตอบว่าโรงเรียนมีคุณภาพจริงไหมถ้าถึงตอนนี้มันชัดเจนว่าไม่เป็นภาระแล้วท่านจะทำให้กระดาษเนี่ยน้อยลงยังไงหรือเลิกยังไงโอเคเราก็ต้องมีคำถามก่อนว่าหน้าตาความสำเร็จโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จโรงเรียนดีๆเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเนี่ยต้องหาตัวชี้วัดให้ถูกตัวชี้วัดต้องมีไม่เยอะนะผมอยากจะพูดตรงนี้เลยเป็น on record เราเนี่ยประเทศเราเนี่ยทุกอย่างที่วัดได้เรียกตัวชี้วัดหมด key performance indicator คำชื่อมัน key performance indicator ชื่อก็บอกแล้ว key ไม่กี่ตัวอันนี้มีแต่จะเพิ่มอันนี้คือคีย์เยอะๆนี่มันไม่ใช่คีย์มีบ้านไหนมีกุญแจ500ดอกมั้งทีนี้มันปัญหามันอยู่ที่นี่1ธนาคารโลกก็มาศึกษาครับแล้วผมคุยกับนักธุรกิจเราเข้าใจผิด2เรื่อง1อะไรที่วัดได้เรียกว่า KPI หมดไม่ถูก2เราเรียก KPI กับ target เหมือนกันสมมติคุณถือใจยุ่นจะไปเชียงใหม่เนี่ยครับเชียงใหม่คือเป้าหมายนะฮะใช่ KPI คือ GPS คือบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วเลือกข้อมูลสักอย่าง2อย่างแล้วบอกว่าคุณจะไปสู่เป้าป่ะเพราะฉะนั้น KPI ไม่ใช่เป้าไม่ใช่พออยู่ไปทำเยอะแล้วเป็นเป้าวันๆไม่ทำอะไรนั่งทำ KPI ใช่ครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดอันหนึ่งทำให้กระดาษเยอะกระดาษเยอะแล้วครูและอาจารย์ไม่มีเวลาสอนเด็กถูกต้องเพราะต้องมาเขียนในเปเปอร์นี้ลามปามไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติโรงเรียนดีเนี่ยสมมติเราดู 2-3 เรื่องว่าโรงเรียนดีมันหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผู้รู้ต้องไปคิดมา 2-3 อย่างผมมีคำถามว่าโรงเรียนคุณหน้าตาดีๆเนี่ยว่าเป็นยังไงถึงเรียกว่าโรงเรียนนี้มันจะไปยากอะไรครับในเมื่อเราวัดที่เด็กได้นี่ครับใช่ถูกต้องอันหนึ่งทุกการศึกษาในที่นี้ว่าผลวันเด็กเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าปัญหามันคืออย่างเงี้ยผลของเด็กบางทีมันขึ้นอยู่ต้นทุนความยากจนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไปวัดโรงเรียนบางแทบตายผลไม่ดีไม่ใช่อันเดียวไงแต่หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์คุณจุ๋ยใหญ่ตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนครับในต่างประเทศเขามองเขาเรียกเป็น value added หมายถึงว่าเราไม่ได้มองว่าเป้าหมายแต่โรงเรียนเนี่ยหลังจากเด็กเข้ามาไม่ว่าต้นทุนแบบเขาได้ add value ให้กับเด็กตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราตอนเข้ามาเป็นยังไงระหว่างทางมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ KPI หนึ่งก็คือ value added ก็ได้ใช่นะเพราะฉะนั้นเราดูได้หลายอย่างแต่ผมกำลังให้ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยไปคิดมาโดยแล้วก็ต้องมานำเสนอนะแน่ๆเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกแน่นอนทำไมคนยังบ่นเยอะไอ้คนที่ทำอยู่มันไม่บ่นอยู่พวกเดียวเหรอนะเราต้องเข้าใจความรู้สึกของคนใช่ครับแล้วก็มียิ่งเพิ่ม KPI มากขึ้นทุกปีเท่าที่ทราบก็คือว่าปีนี้เท่านี้ตัวไม่พอคือมันผิดพอมันผิดมันจะผิดไปเรื่อยๆครับทีนี้ผมว่าเราต้องตั้งต้นให้ถูกผมว่าทุกอย่างจะทำนั้นมันมาจากระบบราชการไหมครับว่าคนที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยรู้สึกตัวเองมีอำนาจพอมีอำนาจก็จะตั้งกติกาต่างๆที่เสริมอำนาจตัวเองเพราะตัวเองคุมเขาคือนักเศรษฐศาสตร์เขาวิเคราะห์หลายอย่างคือหนึ่งพวกนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เข้าใจเลยก็เคยชินทำแบบนี้ก็จะคิดแบบเดิมเดินสุดท้ายเสียหายนะแล้วก็มันถึงเรื่องปรัชญาว่าภาครัฐเนี่ย มีหน้าที่อะไรโอเคนะกระทรวงศึกษาเนี่ยใหญ่มากมีคน 5,000 คนทีนี้ผมคิดว่ามีความสับสนระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการครูถ้าฝรั่งเนี่ย civil servants หรือ civil service กับ professionals โอเคนะ 5,000 คนเนี่ยวางแผนได้พวกข้าราชการควรจะวางแผนเพื่อเอื้อให้คนที่เป็น professionals ทำงานได้ครูควรจะสอนยังไงเป็นหน้าที่ของ professional วิชาชีพข้าราชการไม่ควรจะไปบอกเขา
ไปจัดอบรมไปบอกครูควรจะสอนอย่างนี้กี่ชั่วโมงทำนู่นทำนี่วิธีการผมเป็นหมอนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกผมไม่ได้ว่าผมห้ามรักษาแบบนี้ใช่เพราะนี่คือ professional รัฐมนตรีศึกษาว่าคุณต้องผ่าตัดแบบนี้ไม่ได้ยาอย่างนี้ไม่ได้ต้องแต่ขณะนี้ผมว่ามีความสับสนอย่างหนักเรื่องพวกนี้ทางส่วนกลางก็เลยวางแผนหนักครับมันก็เลยข้างล่างอยากเป็นใหญ่ข้างล่างอยากเป็นข้างบนอยากครูอยากเลื่อนเป็นผู้อำนวยการประเทศไทยไม่มีครูใหญ่อีกแล้วนะไม่มีอะไรเขายกเลิกไปแล้วเป็นผู้อำนวยการหมดเลยไม่รู้อำนวยการอะไรผมฝรั่งมันคุยผมคุยไม่รู้เรื่องมันบอกอ๋อมีแต่อำนวยการนะ principals หรือ head teachers ไม่มีไม่ทราบพูดจริงๆต้องเริ่มคิดเปลี่ยนใหม่มันมีหลายเรื่องที่เราผมคิดว่าเราสับสนผมเคยอยู่ในที่ประชุมครั้งหนึ่งครูไทยถามครูฟินแลนด์บอก career path เส้นทางของครูเป็นยังไงให้เขานั่งงงไหมบอกครูก็เป็นครูไงใช่ของเราครูก็จะขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการรองอธิบดีนะปลัดโอ้ยคือจาก professional จะกลายเป็น civil servant คือกลายเป็นจากข้าราชการครูจะเป็นข้าราชการพลเรือนคือจะมีอำนาจมากขึ้นจะมีเงินเดือนมากขึ้นจะมีตำแหน่งมากขึ้นจะไม่สั่งเขาไงใช่ซึ่งสับสนมากครับก็เลยมีหลายเรื่องที่คุณสุชาติพูดพวกนี้เป็นอุปสรรคนะพวกนี้ก็ต้องทำอยู่ฮะแต่ว่าพวกนี้ทำแล้วมันเป็นเรื่องโครงสร้างใช่เป็นเรื่องการบริหารจัดการระยะยาวๆจริงๆตัวที่ฟ้องการบริหารจัดการได้ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมก็เราบอกแล้วเราลงทุนการศึกษาเยอะที่สุด 500,000 กว่าล้านครับทำไมผลออกมาได้อย่างนี้ถ้าเราลงทุนมากได้ผลน้อยก็แปลว่าไม่มีประสิทธิภาพครับก็ไม่มีประสิทธิภาพก็คือระบบมันยังทำงานไม่ดีก็ในเรื่องบริหารจัดการแน่นอนครับฉะนั้นอย่างน้อย 3-4 เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดออกมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นผลในผมว่าเรื่องประเมินเรื่องภาษาอังกฤษเราจะเห็นอะไรออกมายกเชิงนโยบายอย่างเช่นให้เด็กใส่เกรดเนี่ยเรื่องนี้ทันทีที่เราคิดว่ายุติธรรมพออย่างเช่นให้เขาปี2ปีเนี่ยจะเริ่มนะเรื่องวัดผลผมเริ่มไปแล้วนะ เรื่องภาษาอังกฤษคงเห็น activities ที่ใช้ standard base เนี่ยอันนี้ออกมาได้แต่แน่นอนฮะกว่าผมจะได้เห็นผลงานผมเขาอีก10ปีใช่นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดเร็วๆนี้ครับนะแต่ก็หวังว่าคนคงจะเข้าใจนะนะว่าได้ทำอะไรที่คิดว่าเป็นพื้นฐานเพราะว่ากระทรวงนี้นี่ใน10ปีที่ผ่านมามีรัฐมนตรีศึกษากี่คนนะ17ภายใน10ปีครับก็แปลว่าคนนึงอยู่ไม่ถึงปีโดยเฉลี่ยคนสุดท้ายก็ปีเดียวครับนี่สิฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านรัฐมนตรีช่วยอยู่ได้20เดือนตามที่มองขนาดนี้ก็ต้องถือว่าครับก็เวลาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าท่านนายกให้อยู่หรือคนอื่นก็ให้อยู่ครับเพราะไปกดดันท่านเหลือเกินว่าลดได้ไหม6464นะแต่ว่าท่านนายกก็ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามากมากครับมากฉะนั้นก็คงมากที่สุดถามรัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีช่วยมากเลยใช่ไหมครับในที่ประชุมถามแนะนำมากสนใจมากครับในการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านรัฐมนตรีดาพงศ์ก็ได้เสนอโครงการเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนเนี่ยใช่เป็นที่สนใจของครม.ทุกคนถามกันใหญ่ทุกคนมีลูกเนี่ยใช่ทุกคนสนใจการศึกษาก็เป็นเรื่องน่าดีใจครับคือรัฐบาลชุดนี้ให้ความสนใจการศึกษามากแล้วก็แท็บเล็ตที่แจกนี่ถือเป็น accessibility ไหมแท็บเล็ตนี่มันไร้สาระมากนะใช้ไม่ได้ก็เยอะนะแล้วก็มันไม่นะครับไม่ตำรานี่สำคัญกว่าแท็บเล็ตสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าในการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านตรีดาพงศ์ก็ได้เสนอโครงการเพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียนเนี่ยใช่เป็นที่สนใจของครม.ทุกคนใช่ถามกันเพราะทุกคนมีลูกเนี่ยใช่ทุกคนสนใจการศึกษาก็เป็นเรื่องน่าดีใจครับคือรัฐบาลชุดนี้ให้ความสนใจการศึกษามากครับรวมทั้งคุณสุชาติยุนด้วยใช่ครับเพราะว่าผมได้ทำข่าวรายงานเรื่องการศึกษามา20-30 ปีแล้วครับครับแล้วก็นี่แหละก็เห็นปัญหาที่ตามมาแต่อย่างที่สุดเนี่ยก็ได้ยินจากท่านรัฐมนตรีช่วยมาในแง่ของการปรับในแง่ปรัชญาเลยนะครับมันไม่ใช่แค่รายละเอียดตรงนั้นตรงนี้ล่ะครับวิธีคิดเลยนะครับ
ที่ท่านมองเนี่ยคือพื้นฐานของวิธีคิดเลยซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากแต่แน่นอนมันต้องใช้เวลาคำถามต่อไปคือว่าท่านจะเจออุปสรรคอะไรไหมจะเจอแรงต่อต้านจะเจอแรงเฉยจะเจอเกียร์ว่างอย่างที่รัฐมนตรีศึกษาที่ผ่านมาบางคนก็เจอบางคนก็เป็นนักการเมืองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่ว่าบางคนตั้งใจมาจะเจอแรงต่อต้านบ้างคลื่นใต้น้ำบ้างอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็อยู่เฉยๆเขาเป็นเกียร์ว่างเนี่ยแล้วก็รอให้รัฐมนตรีคนนี้ไปก็คือผมคิดอย่างเงี้ยว่าวันก่อนก็มีนักข่าวต่างประเทศเขาถามผมจอห์นาธานเฮดเขาบอกว่ากระทรวงผมเป็นสุสานของความดีงามคือความคิดดีๆมักจะถูกฝังไว้ตรงนี้แล้วก็ตายไปเที่ยวนี้ผมว่าต่างหนึ่งเนี่ยท่านนายกเอาจริงสองผมคิดว่าประชาชนเอาจริงนะสปช.สนช.เสนอเป็นเล่มๆเลยนะครับนะเราก็คงรู้อยู่ทุกคนเอาจริงทุกคนเห็นปัญหาผมจะยกตัวอย่างให้ฟังการปฏิรูปการศึกษาที่สำเร็จในต่างประเทศทั้งหมดแมคเคนซี่ทำมาเรียบร้อยมีสามปัจจัยหนึ่งนะต้องเกิดหลังการเขาเรียกว่าวิกฤตหลังการเมืองหรือเศรษฐกิจ political หรือ economic crisis เรามีแล้วครับสองมีตัวฟ้องอย่างเช่นพิซซ่าหรือคะแนนอย่างมาเลเซียตอนนี้เขาเอาใหญ่เพราะว่าเขาปฏิรูปใหญ่เลยเพราะว่าพิซซ่าเขาไม่ดีครับนะ McKinsey ก็บอกออกมาแบบนี้ข้อ3เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามี strategic leadership คือคนที่เป็นอยู่ใน leader's position ที่สนใจและมีกลยุทธ์ชัดเจนครับซึ่งผมว่าเริ่มเห็นเข้าคลานนะอย่างท่านดาพงษ์ท่านตรีเนี่ยท่านตั้งใจมากและตัดสินใจเร็วแล้วก็เริ่มลุกเดินหน้าครับก็ช่วยพวกเราเยอะในการที่จะขจัดอุปสรรคไม่ว่าจะความโกงหรือว่าท่านช่วยคิดโครงการต่างๆครับพวกผมก็คิดอย่างที่คุณชุชัยยุนว่าคิดถึงรากฐานครับที่ถึงกลยุทธ์เมื่อกี้เห็นไหมที่ตอบไปเป็นเรื่องกลยุทธ์เราจะมาเส้นทางของผมคิดว่าน่าจะมีเขานะครับแต่ผมเป็นใครผมจะไปประเมินตัวเองก็ต้องรอประวัติศาสตร์แต่ว่าอะไรจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทำไม่ได้ผมคิดว่าช่วงนี้น้อยนะครับเพราะว่าคนสนับสนุนที่ทำไม่ได้คืออย่างนี้ผมต้องขอร้องนะผู้หวังดีทั้งหลายนี่พูดเรื่องจริงครับทางอังกฤษเขาเคยวิเคราะห์เหมือนกันผู้หวังดีทั้งหลายเนี่ยเขาเสนอทางเยอะครับคือระวังคือมีเขาเรียกว่า too many directives คือมีแต่ให้ทำนู่นคำสั่งทำนู่นทำนี่แต่ไม่มี direction too many cooks คือมาบอกคือขอให้ใจเย็นๆขอให้โฟกัสมีกี่เรื่องอย่าใจร้อนอุปสรรคคือแรงบีบและผลประโยชน์เพราะหลายเรื่องเนี่ยที่เราอย่างเช่นการคัดสรรคุณขณะนี้เขตจัด225เขตมีปัญหามากครูที่เลือกกันตัวแทนพวกนี้ต้องอาศัยกฎหมายเข้าช่วยที่เขาบอกว่าผลประโยชน์มันมีเนี่ยพวกนี้จะเป็นอุปสรรคแต่พวกนี้ขณะนี้ผู้นำเขารู้รประชาชนช่วยเราจับตามองก็คงมีบ้างจากเนี่ยแรงเฉยใช่ครับแต่ว่าคนดีๆทั้งหลายนี่เขารู้แล้วว่าเราวิกฤตนะก็คงจะผมคิดว่ารู้ทั่วประเทศแล้วล่ะว่าการศึกษามันวิกฤตฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้มันดีขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพียงแต่ว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยอย่างที่ท่านพูดคือผลประโยชน์มันจะทำให้มีความพยายามที่จะต่อต้านหรือว่าเพิ่มแรงเสียดทานหรือว่าไม่ทำให้มันเกิดไอ้กลไกมันจะไม่เดินตามที่พูดในแง่ดีนะครับยุคนี้เนี่ยพวกผมไม่มีเขาเรียก personal agenda ผมไม่มีไม่รู้จะนึกว่าจะเข้ามาหาประโยชน์อะไรมันไม่มีแน่นอนทีมผมก็การันตีนะครับในอดีตเนี่ยนักการเมืองเนี่ยกระทรวงก็เป็นส่วนของการแบ่งเค้กรัฐมนตรีหรือครม.ครับนะทีมแม้กระทั่งทีมบางคนยังตั้งไม่ได้เลขานุการรัฐมนตรีต้องพักตั้งมาให้ก็มีครับใช่ครับในอดีตนี่มันมีการเมืองเป็นอุปสรรคเที่ยวนี้จะไม่ว่าจะถกเถียงว่าปฏิวัติถูกหรือไม่ถูกอย่างน้อยเราได้โอกาสตอนนี้ครับผมคิดว่าโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างจะมีครับอย่าใจร้อนแค่นั้นแหละครับแต่ว่าคงจะต้องให้ถึงไม่ใจร้อนก็ต้องให้เรียกขาโจเห็นผลสักหน่อยถูกต้องนะก็ต้องถามว่าต้องใช้ให้เวลากี่เดือนถึงจะบอกว่าเอาละผมขอเวลา3เดือน6เดือนจะเห็น1 2 3ผมว่าหลังจากนั้น9เดือนจะเห็นไม่เกิน3เดือนนี้เห็นแน่นอนว่าจะทำอะไรนะครับส่วนที่ประเมินผลเนี่ยมันก็เห็นอย่าง2559เราจะเห็นการสอบแล้วครับนะครับแต่แน่นอนกว่าจะมีผลไปถึงการเรียนการสอนอีกสักพักนึงเด็กที่กำลังจะจบแล้วมีคลังคำที่ไปใช้นี่พวกนี้ควรจะเห็นครับถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้วัดได้จับต้องได้ครับนะครับเราจะต้องเห็นโครงสร้างที่ถูกเนี่ยครับถูกกำหนดขึ้นมาละว่าเราเดินถูกทางครับเราจะต้องเห็นแล้วว่ากระดาษครับคราวหน้าที่เขาเรียกว่ารอบ4กำลังจะมา
กระดาษต้องน้อยลงละรอบสีของที่ประเมินโรงเรียนครับใช่อันนั้นต้องการประเมินผลต้องตรงตามความเป็นจริงแต่ว่าจะทันไหมที่จะมีตัววัดใหม่ผมก็จะต้องทันนะเพราะว่าอย่างที่บอกพวกนี้มันไม่ได้ยากที่จะคิดนะครับไม่น่าจะยากมันมีแต่ลดลงมันไม่ต้องเพิ่มขึ้นมันมีแต่ลดลงแล้วเราต้องคิดให้ถูกแค่นั้นแหละครับแล้วไม่มีสมบูรณ์แบบหรอกไม่มีเพราะมันเป็นเหมือนสังคมศาสตร์ใช่นะเรามีคร่าวๆแล้วก็เปลี่ยนเอางี้เวลาเขาวัดมหาวิทยาลัย10อันดับของโลก100อันดับของโลกไปดูเด็ก QS เขาวัดยังไงใช่เขามีดูไม่กี่อย่างเขาดูว่านักเรียนจบแล้วมีงานทำเท่าไหร่ใช่เขาดูว่างานรีเสิร์ชงานรีเสิร์ชเนี่ยและที่สำคัญแปลกมากบางที่บอกว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแค่ไหนเพราะแน่นอนออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เขาพันปีแล้วก็ตอบได้มหาวิทยาลัยของเรานี่จะไปเรียนแบบเขาเนี่ยไปยากแล้วเราก็รู้อีกเรื่อง input เด็กในที่สุดเนี่ยส่วนที่กำหนดการศึกษามากที่สุดคือต้นทุนปรากฏว่ามีกราฟ2กราฟที่นักวิจัยทำครับกราฟของพายชาร์ตของเศรษฐฐานะกับความสำเร็จทางการศึกษาเหมือนกันเปรียบเลยสิ่งที่ทำนายมากที่สุดคือต้นทุนเขาครับทีนี้การศึกษาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ช่วยฐานข้างล่างเลยยังไม่มีทางขยับได้เรื่องความเป็นธรรมนะไม่แน่นอนตรงนี้ต้องทำฉะนั้นความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษาคุณภาพที่เด็กต่างจังหวัดจะได้จะทำยังไงมีมาตรการมีฮะตอนนี้กระทรวงก็สนใจเรื่องนี้มันมีหลายอย่างมันเรื่องหนึ่งเรื่องการเข้าถึง accessibility ดาวเทียมก็เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบเรื่องการทำไงเราต้องคิดว่าทำไงให้ครูดีๆไม่ต้องย้ายเขาอยู่ในชายขอบได้ทำไงให้เด็กๆของเราเนี่ยได้รับอุปกรณ์ครูหรือการศึกษาที่ดีคือเข้าถึงได้นี่สำคัญก่อนใช่ครับจากนั้นก็เรื่องคุณภาพถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เทคโนโลยีก็ต้องเข้าไปถ้าคนเข้าไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แท็บเล็ตที่แจกนี่ถือเป็น accessibility ไหมแท็บเล็ตนี่มันไร้สาระมากนะใช้ไม่ได้ก็เยอะนะแล้วก็มันไม่นะครับมันไม่ตำรานี่สำคัญกว่าแท็บเล็ตใช่มีงานวิจัยครับคนที่อ่านหนังสือจากแท็บเล็ตเนี่ยสู้คนอ่านจากหนังสือไม่ได้เลยมันเขาเรียกว่าเวลาคุณสุชัยอ่านหนังสือจะรู้แล้วมันอยู่หน้าไหนตรงไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนเวลาอ่านแท็บเล็ตนะเขาจะคิดว่าอันนี้คือเขาเรียกเป็น storage device คือเป็นที่เก็บของแต่พอหนังสือเขาจะเป็นที่เรียนนะนักวิจัยเขาวิจัยหมดเขาให้อ่านหนังสือเรียนนะจากแท็บเล็ตกับอ่านหนังสือเรียนนะปรากฏว่าหนังสือคนอ่านหนังสือเรียนเข้าใจมากกว่าจำได้มากกว่าใช่น่าสนใจมากนะใช่หนึ่งในร้อยคนที่อ่านหนังสือเอาหนังสือตรงมองแท็บเล็ตมันเป็นที่เก็บของเก็บเฉยและที่สำคัญกว่านั้นนะเดี๋ยวกลับมาเอาก็ได้ใช่และที่สำคัญกว่านั้นคือทุกคนที่ขนาดที่อ่านอยู่เนี่ยไม่มีใครไม่เล่น LINE ไม่เล่นเซิร์ฟไม่เล่น Facebook ไปด้วยสมาธิคือมีสมาธิเสียด้วยไปถามนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนอย่าเอาไปแทนเพราะฉะนั้นเด็กต่างจังหวัดหนังสือดีๆต้องเข้าไปครูดีๆหนังสือดีๆไม่ใช่เอาเทคโนโลยีไปแล้วก็เปิดไม่ได้ไฟฟ้าก็เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้แล้วก็นั่งฝันกันอยู่ข้างบนนะครับดาวเทียมถึงได้ประโยชน์พระเจ้าอยู่หัวจึงอัจฉริยะมากเพราะส่งดาวเทียมมันไม่ติดอุปสรรคเรื่องพวกนี้ครับนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องฉะนั้นเข้ามานี่ก็ได้โอกาสที่หมอเคยคิดมาตลอดเวลาว่าถ้ามีโอกาสจะได้ช่วยชาติด้วยการเข้ามาปฏิรูปการศึกษาครับคิดว่าจังหวะนี้ไม่ได้คิดตลอดเวลานะผมว่าเป็นโอกาสใช่แต่ว่าโอกาสมันมาแล้วไปครับมันเป็น window of opportunity เดียวใช่ไหมครับไอ้หน้าต่างเล็กๆเนี่ยครับคิดว่าอ่ะได้โอกาสละทำละก็เต็มที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดับไม่นอนคิดทั้งวันอะไม่นอนเลยล่ะครับนอนน้อยลงเยอะเลยครับแล้วงานอื่นๆที่คุณหมอเคยทำล่ะเรื่องการศึกษาเนี่ยเรื่องการศึกษาเนื่องจากมูลนิธิยังคงทำอยู่มีผู้ช่วยเยอะเพราะมูลนิธิทำได้ไม่ได้มีผลประโยชน์ขัดกันจริงๆแล้วมูลนิธิช่วยกระทรวงเราเยอะมากมูลนิธิยูวสติรคุณศูนย์จีวิทยาการศึกษาอันนี้ช่วยเรามากนะครับงานอื่นทางการแพทย์ที่ไม่ว่าในต่างประเทศหรือในประเทศผมเลิกหมดแล้วหมดเลยหมดนะมันไม่มีเวลาเวลามันก็คือทรัพยากรอย่างนึงครับแล้วผมโชคดีคือมีคนที่ดีๆคนที่เขาตั้งใจเนี่ยตอนนี้มาช่วยผมเยอะแม้กระทั่งวันนี้คุณสุทธิชัยยังก็ถือมาช่วยก็พยายามเพราะว่าเห็นว่าคุณหมอตั้งใจจริงก็เลยอยากจะเผยแพร่วิธีคิดแล้วก็แผนงานเนี่ยให้คนทั่วไปได้เข้าใจเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าคนทั่วไปต้องสนับสนุนด้วยใช่ใช่แล้วต้องมีรู้สึกมีส่วนว่าได้เห็นว่าสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยมันสอดคล้องกับที่เขาคิดอยู่ด้วยก็เต็มร้อยเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยแล้วก็บอกกับคนทั่วไปว่ายังไงว่าคุณมีลูกมีหลานที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยจากนี้ไปสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาจะทำเนี่ยคุณจะเห็นผลอะไรบ้างค
ือผมอยากจะบอกว่าทนไปก่อนสักพักนะครับครับเพราะว่าทนมานานแล้วนี่นะระบบมันไม่ได้เปลี่ยนข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนควรจะรับรู้ว่ามันมีข่าวดีๆมันเริ่มมีแสงสว่างที่นู่นที่นี่บ้างครับนะครับครับแล้วเราก็ต้องหลายเรื่องเนี่ยสมมติคนเขาต่อต้านผมเช่นการประเมินกระดาษนะพวกที่เขาต่อต้านผมก็คือพวกที่ประเมินใช่ผมก็ต้องการสาธารณชนสนับสนุนผมพูดเรื่องอัตนัยก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็จะต่อต้านบอกต้องตรวจได้ยุติธรรมมันจะตรวจไว้เลยอันนี้เป็นเรื่องโอเปอเรชั่นเป็นเรื่องรายละเอียดนะผมก็ต้องการประชาชนทั่วไปแต่คุณหมอเชื่อผมเถอะผู้ปกครองทั่วประเทศเนี่ยต้องการเห็นสิ่งที่คุณหมอต้องการครับหนึ่งลูกเขาสามารถจะเขียนสื่อดีขึ้นสามารถจะอธิบายความได้มากขึ้นสามารถจะประเมินด้วยตัวเองได้ผมเชื่อเพียงแต่ว่าเสียงคัดค้านมันต้องมาจากคนที่เสียประโยชน์ทันทีก่อนใช่หรือพวกเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ cynical คิดว่าอะไรก็ไม่ดีหมดไม่ดีหมดหรืออย่างเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าจากนี้ไปก็จะประเมินมีวิธีการประเมินที่มีมาตรฐานมาตรฐานที่ชัดเจนฉะนั้นเด็กเองเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าตัวเองแค่นี้จะได้เท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ฉะนั้นผมก็เชื่อผู้ปกครองสมมติว่าเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเรารอมานานแล้วไอ้แบบเนี้ยคิดยังไงนี่เราต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษเราต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นคิดง่ายๆในเรื่องมาตรฐานสมมติต่อไปนี้จะไปส่งเนี่ยครับโรงเรียนก็บอกเขาจะสอนภาษาอังกฤษแข่งใน5วันผู้ปกครองก็อาจจะเริ่มถามเป็นแล้วถึงระดับไหน B1 หรือ B2 ถูกต้องผมจะให้รู้นะเด็กไทยแม้กระทั่งกระทรวงผมเนี่ยทำผิดเอาง่ายๆจะเห็นบนยังไงครับกระทรวงผมเนี่ยตั้งมาตรฐานที่ปฐมปลายที่ A1 เรียน6ปีเท่า A1 ครับมัธยมปลายB1 โอเคนะ สิงคโปร์เด็กป.1 จากการศึกษาพบว่า entry นะครับเริ่มต้นเนี่ยเด็กสิงคโปร์ B1 B1 แล้ว B1 แล้วเพียงแปลงง่ายๆนะครับขณะนี้เด็กสิงคโปร์ป.1 ระดับภาษาอังกฤษเท่ากับที่เราตั้งเป้าไว้มัธยมปลายอันนี้เขาตั้งเป้านะนี่ห่าง10ปีเลยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงเป้านะครับครับส่วนใหญ่ไม่ถึงเป้านะแล้วแปลว่าอะไรเพียงถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะแน่นอนครูทุกคนก็ต้องเปลี่ยนวิธีสอนแทนที่จะเช้าชานเย็นชามฉันจะสอนแบบนี้ฉันสอน5ชั่วโมงแล้วผมไม่ได้เน้นเอาท์พุตผมเน้นเอาท์คัมผมเน้นที่ผลลัพธ์ผมไม่ได้เน้นที่ผลผลิตเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันตัวกำหนดผลลัพธ์ไงครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองตอนไปโรงเรียนพิเศษเขาจะถามโรงเรียนพิเศษว่าคุณเทรนลูกผมให้ได้ B1 ไหมลูกผมขนาดนี้อยู่เนี่ยมันอยู่ม.1แล้วมันยัง A1 มันยังไม่ถึงเลยการสนทนาก็จะเปลี่ยนแล้วครูก็จะเริ่มรู้ว่า B1 กับ A1 ต่างกันอย่างไรเพราะว่าผู้ปกครองคาดหวังแล้วเด็กก็รู้แล้วถูกต้องฮะไม่ใช่ว่าเรียนภาษาอังกฤษ60ชั่วโมงนะ80ชั่วโมงแล้วก็ยังพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่เคยมีคนกำหนดมาตรฐานคืออะไรใช่จะเอาแค่ไหนอะอะไรคือเป้ามาตรฐานคือตัวกำหนดเป้าใช่ครับฉะนั้นนี่คือภารกิจหลักที่มอบให้กับตัวเองแล้วก็บอกกล่าวกับสาธารณชนว่านี่คือคอมมิตเมนต์นี่คือพันธะกิจที่รับปากแล้วก็ต้องประเมินกันต่อไปว่าท่านจะทำบ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ต้องการให้สาธารณชนประเมินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ